เธอมีฐานะเป็นลูกเลี้ยงของแม่ฉันเธอก็ควรจะไปรับใช้แม่ฉันไม่ใช่ฉันพี่ดินถ้าพี่ดินไม่อยู่ทรายคงคิดถึงพี่น่าดูเลยเนาะก็แหมเรามีกันสองพี่น้องถึงแม้จะไม่ใช่พี่น้องแท้ๆแต่คุณป้าก็เลี้ยงดูทรายเหมือนลูกคนนึงถ้าพี่ไปอ่ะบ้านคงเงียบน่าดูเลยในหัวก็ออกแต่เช้ากลับบ้านก็ดึกส่วนคุณป้าน่ะเหรอไม่เคยสนใจใครทรายนึกไม่ออกเลยนะคะเนี่ยว่าถ้าพี่ดินไม่อยู่อ่ะทรายจะทำยังไงดีนึกไม่ออกก็ไม่ต้องนึกไหมเธอก็กลับไปอยู่บ้านกับพ่อกับแม่ของเธอสิแปลกคนจริงๆเลยแต่บางทีนะคะบางทีคุณลุงอาจจะสงสัยอังกฤษพี่ดินก็ได้นะคะพี่ดินลองไปขอคุณลุงดีสิคะถ้าทรายไปอยู่อังกฤษกับพี่ดินนะทรายจะดูแลพี่ดินอย่างดีซักผ้ารีดผ้านะพี่ดินลองไปขอบคุณลุงนะนี่ทรายถ้าฉันต้องการคนรับใช้เนี่ยฉันเอานายน้องไปไม่ดีกว่าเหรออีกอย่างนึงเนี่ยนะเธอมีฐานะเป็นลูกเลี้ยงของแม่ฉันเธอก็ควรจะไปรับใช้แม่ฉันไม่ใช่ฉันแล้วฉันจะบอกอะไรเธอให้นะทรายเธอเนี่ยเป็นคนหนึ่งในบ้านเลยที่ฉันรำคาญมากที่สุดการที่ฉันได้ไปเรียนต่อเมืองนอกคราวนี้เนี่ยฉันมีความสุขมากที่สุดตรงไหนรู้ไหมตรงที่จะได้ไปจากทุกคนที่นี่ไงไปจากบ้านของเราที่มันเต็มไปด้วยพวกคนที่มันน่าเบื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กโง่ที่มันน่าเบื่ออย่างเธอที่คอยตามฉันไปทุกที่พี่ดินอ่ะพี่ดินใจร้ายใครๆเขาก็รักพี่เอาใจพี่คนเดียวแต่พี่ดินไม่เคยเห็นใจใครเลยนอกจากใจตัวเองอ่ะที่จริงอะนะคนที่น่าเบื่อที่สุดในโลกเนี่ยก็คือพี่นั่นแหละน้องดินมาแล้วไปเราไปกันได้ครับไอ้หัวไปไหนกันเหรอครับก็ไปส่งน้องดินที่แอร์พอร์ตไงลูกนี่น้องดินหลานคนเดียวอาไปเมืองนอกทั้งทีเนี่ยพวกเราทุกคนก็ต้องไปส่งกันหน่อยสิ อะไรกันครับอาบุรีผมก็ไปเมืองนอกจะบ่อยไม่เห็นต้องไปส่งกันเลยนี่ฮะดินแล้วก็ครั้งนี้มันไม่เหมือนครั้งก่อนๆที่ผ่านมานะคราวนี้ลูกต้องไปเรียนตั้งนานแถมต้องจากบ้านไปใช้ชีวิตนักศึกษาอยู่ตั้งไกลแสนไกลอ่ะทุกคนน่ะเขาก็รักเขาก็เป็นห่วงแล้วก็คิดถึงลูกเขาก็อยากจะไปส่งเพื่อที่จะได้อำลากันไงล่ะจ๊ะอำลาอะไรกันครับผมไม่ได้จะไปตายซะหน่อยไม่ต้องไปส่งกันหรอกฮะผมไม่ใช่เด็กๆและอีกอย่างหนึ่งตอนเด็กก็ไม่เห็นจะมีใครมาโอบนี่ฮะจะมารุมโอบอะไรกันตอนนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีช่วยยกโทษคนที่รักเธอฉันขอให้รู้ไว้สักอย่างว่าไม่มีทางทอดทิ้งเธอไปช่วยเปลี่ยนคนไม่มีหัวใจให้เข้าใจความรัก